ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro ไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 Inbox ตามในข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King มาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันหน่อยไหมฮะมีคำถามเกี่ยวเรื่องการดูแลเกียร์อัตโนมัติเขาถามว่า Suzuki Swift ครับในคู่มือบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตลอดอายุถามช่างที่ศูนย์ก็ตอบแบบเดียวกันจริงหรือเปล่าครับต้องถามคนที่ซ่อมเกียร์ออโต้ฮะเจอยังฮะ Swift เกียร์พังหลายลูกแล้วครับหลายลูกแล้วใช่ไหมอ๋อก็เหตุผลนี้เองมันถึงไม่ยอมให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์คือจริงไม่หรอกนะคืออย่างที่บอกว่าวิศวกรที่เขาออกแบบเนี่ยเขาไม่ได้มาเจอสภาพแบบบ้านเราใช่อันดับแรกเลยเนี่ยผู้ให้การอะไรก็แล้วแต่ครับคำชี้นำอ่ะกับคนใช้รถถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ข้างในมันมีกรองครับน้ำมันเกียร์เนี่ยถ้ามันดำปุ๊บมันจะมีพาสิ่งสกปรกออกมาครับแล้วถ้าดูดกลับเข้าไปผ้าคงผ้าคัดเนี่ยแหละใช่เสร็จเหล็กเนี่ยเสร็จเหล็กเสร็จอะไรอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระบบ CVT ครับในชามโซ่ CVT อ่ะจะเสียนี่เกียร์ CVT ผมลืมไปครับเสร็จแล้วจะมีแม่เหล็กดูดอยู่ข้างล่างก็จริงอยู่ครับยังไงก็พังนะครับน้ำมันเกียร์ที่ดีนะฮะผมบอกเลย 20,000 กิโลครับและอีก 20,000 กิโลเนี่ยให้เปลี่ยนกรองกับหรือล้างกองหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับผิดครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนอ่ะผิดมากเลยไม่ผมว่ามันอาจจะเป็นเขาอาจจะใช้น้ำมันเกียร์ที่แบบเกรดดีแล้วแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันไม่สภาพการจราจรในประเทศไทยอ่ะคือติดขยับหยุดนิ่งรถติดเป็นชั่วโมงเลยผมว่าประเทศอื่นไม่มีอ่ะ ตอนที่เขาออกแบบเขาคงไม่ได้เผื่อว่าใช่แล้วบ้านเราเมืองร้อนประเทศอื่นอาจจะมีรถติดแบบนี้จริงๆแล้วต่างประเทศก็มีรถติดนานๆแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนอย่างเงี้ยในอุณหภูมิของน้ำนะฮะที่เกียร์เนี่ยน้ำมันเกียร์ไปหล่อลื่นเนี่ยครับไปวนเนี่ยประมาณ90องศาเสร็จแล้วเนี่ยที่ผ่านตรงออยเกียร์นะใช่ครับ90องศาก็กลับมาก็90อีกแล้วตัวสารเคมีที่ผสมอยู่ข้างในมันจะเสียเสื่อมสภาพได้เสื่อมเลยฮะต้องเปลี่ยนฮะอย่างยกตัวอย่างอันนึงฟอร์ดใช่ไหมพี่เอ็กเมื่อก่อนก็มีมาตอนแรกๆมาแบบนี้เหมือนกันบอกว่าเป็นลองไลฟ์ฟรอนตีแบบยาวๆเลยไม่ต้องมาไม่รับประกันตลอดที่ใช้งานฝรั่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ก็มาสุดท้ายก็มีทั้งแอบไปถ่ายให้ลูกค้าตอนเข้าไปเช็คระยะก็มีหรือว่าทำเรื่องเคลมกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แก้ไขโดยการให้เปลี่ยนก็มีใช่ใช่มาดมาดเลยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วทีซิกนี่ไงพวกแบบเดียวกันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เหมือนกันคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันก็ใช้อยู่ไม่เห็นเป็นไรคือการใช้งานแตกต่างกันไปครับบางคนอาจจะถ้าวิ่งต่างจังหวัดวิ่งโฟลว์ฟลออากาศรถไม่ได้รถติดหยุดนิ่งแบบคนในเมืองนะก็อาจจะยังไม่เจอปัญหาใช่แต่ผมเชื่อว่าพอหลายๆปีเข้าผมว่าเป็นไปได้ใช่เดี๋ยวนะปี2012 4ปีเองกรองเนี่ยมันตันเลยครับตันเลยมันดูดไม่ขึ้นครับโอ้ก็จบเลยพอดูดไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปถามศูนย์เพราะหมดวอร์ันตีพอดีครับก็เรียบร้อยทั้งลูก CVT จะใส่พานเทพแค่ไหนก็เรียบร้อยเหมือนกันไม่มีน้ำมันแล้วนะใช่คือเกียร์ T6 อ่ะไม่ได้เป็น CVT แต่เป็นสวิปแหละใช่ฮะสวิปอ่ะเป็น CVT มันก็ลักษณะการทำงานเหมือนมูเล่2ข้างเล็กข้างนึงใหญ่ข้างนึงแล้วโซ่เนี่ยมันก็จะลูดตามจังหวะไปถ้าชามตรงนั้นเป็นรอยอ่ะก็ใช้ไม่ได้แล้วครับอย่างสวิฟต์เนี่ยเขาจะใช้เกียร์เบอร์เดียวกับนิสสันพวกอเมล่าพวกมาร์สใช่ไหมครับน้ำมันเกียร์ถ้าเป็นของนิสสันเนี่ยก็จะแนะนำให้ถ่ายเหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้ถ่ายเร็วนะก็ตามคู่มือให้ถ่ายคู่มือเหมือนกันแต่เกียร์ลูกเดียวกันใช่แต่นิสสันบอกว่าต้องถ่ายคล้ายๆกันแต่ซูซูกิบอกไม่ต้องถ่ายใช้ได้ยาวเบอร์ที่นิสสันใช้คือ NS3 นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะหาน้ำมันเกียร์ทดแทนได้ อย่างไอชินเนี่ยโอเคนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยได้ครับเพราะฉะนั้นถ่ายเถอะค่าน้ำมันถ้าเขาไม่รับผิดชอบเราอาจจะควักเองเพราะรถเราครับนะจ่ายค่าน้ำมันเกียร์เพิ่มดีกว่าเสียตังค์ซ่อมเกียร์ในระบบเครื่องยนต์เนี่ยกับเกียร์นะฮะเครื่องเนี่ยความเสียหายจะน้อยกว่าเกียร์ออโต้ครับเพ
ราะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเป็นการส่งกำลังตัดต่อระหว่าง1 2 3 4 5 6ถึง7ถึง8ถึง9แล้วทุกวันนี้แต่เครื่องยนต์มันรอบสูงรอบต่ำแต่เกียร์เนี่ยมันจะมีการทดรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายจากระบบเกียร์นี่จะสูงทำงานหนักตลอดเวลาต้องบ่อยอย่างงี้นะเครื่องยนต์ยังมีรอบเดินเบาได้พักบ้างได้พักพอหายเหนื่อยก็วิ่งต่อลากรอบอะไรอย่างเงี้ยนะเกียร์นี่หมุนทำงานตลอดเวลาใช่ครับเข็นตลอดแม้กระทั่งตอนที่เราจอดรถที่เราบอกว่าติดไฟแดงแล้วก็เหยียบเข้าดีทิ้งไว้จอดก็นี่ก็มีแรงเข็นเกิดขึ้นคือทอร์คเคเวนเตอร์จะปั่นน้ำมันแล้วไปอั้นอยู่ที่ตัวหม้อคาแต่ละหม้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานโดยเรือนวาล์วบอดี้น้ำมันจะฉีดอยู่งั้นนะแล้วก็หมุนเวียนอยู่งั้นแหละมันก็เสียครับแล้วน้ำมันที่หมุนเวียนมันก็ต้องไปผ่านกองถูกต้องครับถ้าไม่มีการถ่ายไม่มีเปลี่ยนกองอย่างที่เฮียบอกกองตันก็จบน้ำมันก็เดินไม่สะดวกเรียบร้อยคนยังไม่เลี่ยงเลยเลือดไม่เนี่ยเส้นเลือดในเส้นเลือดตีบตันทั้งหลายแบบเดียวกันใช่นะครับแล้วมองให้เห็นภาพประมาณนี้แล้วกันกับเรื่องราวของเกียวโต้นะครับถ้าถ่ายได้ก็ถ่ายอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้รายงานข่าวด่วนฝนตกหนักครับทาวินทาวมาอีกแล้วนะครับน้องฝนมาวันศุกร์ด้วยนะวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้นะครับหลายๆคนเตรียมจะไปโน่นไปนี่ก็ดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแล้วกันใช่ครับนะครับมาดู SUV กันแล้วนี่อะไรฮะ1 2 3เบนซ์ Mercedes Benz W 1 2 3วางเครื่อง AMG เลยนะครับตัวไหนอ่ะครับเท่าไหร่ดีตัวไหนดีเอาเครื่องตัวไหนอ่ะครับนั่นน่ะสิเครื่องมันจะแพงกว่ารถนะแพงกว่ารถแน่ๆใช่ครับคือถ้าเป็น AMG ตรงบอดี้เนี่ยวันนี้อาจจะหายากแล้วก็สภาพเราไม่รู้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบ C 36อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพื้นฐานกับ W202 นะผมว่ามันก็ยังพอรับได้นะแต่ราคาก็ผมว่าแพงกว่ารถใช่เพราะ123ให้ต่อให้ตัวสุดท้ายธนบุรีก็ไม่ข้ามแสนแล้วตอนเนี้ยสวยๆเลยก็แสนนิดๆใช่แพงกว่าเครื่องมันแสนกว่าอยู่แล้วเครื่อง AMG แล้วจะจบไหมอ่ะนั่นน่ะดิเฟืองท้ายอ่ะนั่นน่ะแต่เฟืองท้ายมันยังหารายได้เฟืองท้าย123มันมีทุกเบอร์เลยมันใส่ได้ยัน500เลยครับมันเฟืองท้ายหาได้แต่ต้องเซตกันก่อนจะลงตัวยาวเหมือนกันอีกอันนึงคือเรื่องราวของวางเจจบเยอะแยะทำไมต้อง AMG อ่ะคือถ้าจะลงทุนกับคันนี้คันนี้ต้องเป็นแวนหรือเป็นตัวคูปขึ้นไปถึงจะคุ้มนะ CE เหรอใช่ถ้าเป็น4ประตูก็ไม่คุ้มแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดทำเดิมเก็บก็ได้แต่ผมว่าไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นต้องถึง AMG ไม่ต้องเทียมต้องถึง AMG อ่ะจริงๆเครื่องมันนะเครื่องฝาดำเนี่ยครับทำสมบูรณ์สมบูรณ์นะวิ่งดีด้วยนะไม่ใช่วิ่งไม่ดีนะครับ4เกียร์เนี่ยปิดปาร์ตเลยนะต้นเนี่ยเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดว่าเอา1 2 4มาใส่เป็น E หน้าฮะ E 2 2 0เป็นไฟฟ้าแล้วเป็นเครื่องตัว E หน้าก็ได้ใช่เครื่องอะไรพวกตอง1อะไรพวกนี้เหรอถ้า4สูบก็ตอง1ตอง1แต่ตองหนึ่งก็แพงกว่ารถตัวหนึ่งตัวสองก็แพงแต่มันดูแล้วมันจะแต่ว่ามันได้มันไม่ข้ามลงตัวมันเบนซ์อยู่ก็ได้เป็นแนวทางมาขออนุญาตรับสายคุณเล็กครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมจะสอบถามรีโว่ครับ4อ่ะครับครับของตัวท็อปตัว G อ่ะครับฮัลโหลครับครับครับเออผมพอดีผมขับลองใช้วินตัวนี้ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะครับรถเพิ่งออกเมื่อกลางปีนี่ครับครับผมและเช่นนี้เมื่อผมไปเข้าอู่ที่ศูนย์ดูของศูนย์โตโยต้าครับครับเขาวินิจฉัยว่าเป็นที่เกียร์หน้าครับเลยครับเอกตัวหน้าเป็นที่อะไรนะฮะเป็นเครื่อง28ครับไม่แล้วเป็นอะไรแล้วช่างเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าทำนองว่าผมก็ให้ผมก็เอารถไปขับให้ช่างนั่งด้วยที่ศูนย์อาการเป็นไงครับอาการเป็นไงครับอาการมันดังคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆกับพลาสติกมันตีกันโคนอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงโคนนะครับเสียงพลาสติกครับผมแล้วช่างวิเคราะห์ว่าเขาวิเคราะห์ว่าเป็นเอเกียร์ขับสี่ตัวหน้าเกียร์ฝากเกียร์สโลว์ลูกหน้าครับครับผมแล้วก็รถอยู่ในวาระตีเนี่ยฮะใช่ไหมฮะครับผมเขาเคลมให้เจ้านี้เขาก็ทางแผนกต้อนรับเขาก็ติดต่อของวิศวะของเขาอ่ะครับทางศูนย์บริการนะครับครับครับผมเขาบอกว่ายังเขายังไม่มาที่ศูนย์บริการตัวนี้อ๋อรอส่วนส่วนกลางครับส่วนกลางจากโตโยต้าประเทศไทยเขาไปตรวจสอบอีกทีนึงว่า
มันใช่ไหมตามขั้นตอนของศูนย์บริการเป็นอย่างนี้ครับที่คุณถามเนี่ยหมายถึงว่าคุณกังวลว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมครับครับผมโอเคคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการฮะแล้วจะมีวิศวกรเนี่ยทางโรงงานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูนะฮะพอตรวจสอบดูแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเขาจะเคลมให้เราครับยังไงเขาก็เคลมให้ฮะเขาอยู่ในวอร์ตีแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่อันนี้อาจจะผิดพลาดจากโรงงานใช่ก็เป็นได้เสียงเนี่ยทางศูนย์พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเสียงผิดปกติแล้วใช่ไหมครับครับผมอ๋อผ่านขั้นที่1ไปแล้วคือศูนย์บริการเนี่ยบอกแล้วแล้วก็เรียกส่วนกลางมาทราบแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการตรวจสอบเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลครับพี่แต่จะเสียเวลาหน่อยใช่แต่เราก็อาจจะพูดคุยกับทางศูนย์บริการถ้าไม่มีรถใช้ก็ว่ากันไปมีรถให้ชดใช้แทนไม่ผมคือว่าก็ขับได้ปกติที่นี้เขาก็มันจะรำคาญหน่อยคือว่าเสียคล้ายกับไอ้น้ำมันตีอะครับเพราะสันนิษฐานว่าเป็นที่บูทพลาสติกอะไรที่เปลืองเกียร์ครับอ๋ออย่างนั้นก็เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แก้ไขซ่อมได้ปัญหาก็คือตัวเฟืองท้ายลูกหน้าครับตัวเผากลางและฮะที่ชุดส่งกำลังเข้าไปอาจจะมีปัญหาในส่วนตรงนั้นไม่เยอะครับก็แก้ไขเปลี่ยนอะไรน่าจะจบในวันเดียวอย่างนี้ผมนึกว่าเขาวิเคราะห์มาเกียร์มีปัญหาต้องยกเปลี่ยนเดี๋ยวให้วิศวกรเขาตรวจสอบดูก่อนครับคือว่าทางช่างทางศูนย์อ่ะเขาวิเคราะห์ดูแล้วว่าอาจจะเป็นที่เป็นบูทพลาสติกของเฟืองล้อหน้าครับฮะครับผมไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องลองดูครับพี่นะครับคือเรื่องเงี้ยพี่ผมเข้าใจว่าพี่กังวลว่ามันรถใหม่ทำไมเสียใช่ไหมครับผมผมก็จะนี่จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีความเป็นไปได้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ฮะจากอาจจะจากการประกอบจากตัวพาร์ทอะไหล่เองที่มีปัญหาก็ยังไงรถพี่อยู่ในวารันตีไม่พี่ต้องกลัววารันตีตัวนี้เขายืดให้5ปีครับหรือว่า100,000โลครับยังไงเขาเคลมให้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วเรื่องนี้ทางเจ้าของรถต้องเสียค่าบริการไม่มีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนพี่รถพี่ยังอยู่ในวารันตีพี่ไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งคือว่าปัญหาว่าถ้าผมขับรถแบบว่าบนกรุงเทพอย่างเงี้ยเดินทางไกลอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาครับไม่แต่ช่วงนี้ผมไม่แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้นะรถเป็นผมจะยังไม่ใช้ผมจะรอให้เขาพิสูจน์ทราบให้ได้ก่อนว่ามันเป็นอะไรแล้วก็แก้ไขให้เราให้เรียบร้อยต้องเร่งรัดเขานิดนึงผมที่แจ้งกับแหนกต้อนรับทางศูนย์บริการแล้วบอกว่าผมจำเป็นต้องใช้รถอย่างเงี้ยหรือว่าเขาบอกใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวเขาจะติดต่อวิศวกรของเขาเอาไว้แล้วเดี๋ยววิศวกรเขาจะคุยกับวิศวกรนะครับแหนกต้อนรับแล้วเขาจะติดต่อผมมาอีกทีเพราะว่าเขาออกใบนั้นออกมาให้ผมแล้ววิเคราะห์ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาเพราะผมก็ไม่เห็นภาพนะเรื่องเสียงนะแสดงว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าไม่ส่งผลอะไรกับครับผมคือว่าทางเขาที่แจ้งว่าใช้ได้ครับปีได้ปกติแต่ทางเจ้าของรถจะรำคาญหน่อยว่ามันคล้ายๆกับพลาสติกตีเป็นโคลอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างงี้คงเรื่องเล็กคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ใจเย็นรอนะครับแต่ยังไงเขาออกเอกสารเคลมรอให้แล้วใช่ไหมมีเรื่องอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับผมคือว่าทางแผนกต้อนรับอ่ะเขาไอ้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อวิศวกรให้แล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึงฮะโอเคถ้าเขารับทราบมีเรียกอะไรนะหมายเลขเคสแล้วหมายเลขเคลมแล้วไม่มันมีใบที่รับรถที่ผมแจ้งไปว่าไอ้นี่เกิดเสียงเกิดอาการเสียงดังโอเคนะครับนั่นแหละใบนั้นแหละครับผมใช่ไม่ใช่ที่ผมพูดผมกลัวว่าเดี๋ยวพอบอกให้ไปขับก่อนแล้วพอไปขับแล้วเดี๋ยวเป็นอย่างอื่น บานปลายอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าบอกว่าเรื่องเสียงก็ไม่น่ามีอะไรนะครับครับผมเสร็จธุระแล้วก็โทรถามไถ่นะครับเป็นระยะนะครับใช่พี่คอยโทรตามหน่อยว่าเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยเร่งหน่อยแล้วสุดท้ายทำเสร็จแล้วยังไงรายงานผลกลับมาด้วยนะว่ามันคืออะไรเป็นอะไรตัวนี้ครับผมแล้วอย่างนี้สมมติว่าไปเข้าที่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงเข้าโตต้าอื่นได้ไหมครับจากเราขึ้นได้ทั่วประเทศเลยครับผมคืออย่างนี้ซื้อรถมาศูนย์เนี่ยครับคืออย่างนี้ครับคุณเนี่ยติดต่ออยู่ที่ศูนย์บริการตรงนั้นเขาแจ้งเราออกใบเลขให้รับเรื่องแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรอนะฮะไม่ใช่ไปศูนย์อื่นอีกถ้าไปศูนย์อื่นอีกก็ต้องรอใหม่อีกใช่เริ่มต้นรอใหม่ในกรณีฉุกเฉินได้นะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีปกติถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยต้องไปที่เราติดต่อใช่อ๋อครับผมครับโอเคนะครับครับผมแล้วไงเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งล่วงหน้าถ้าถึงจะแก้ไขนะครับได้ครับแก้ไขแล้วเป็นที่อะไร SMS มาเล่าสู่กันฟังครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
เราก็เรื่องเสียงกันนะบางทีเขาอธิบายมาเราก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรแล้วก็มีช่างดูแล้วก็คงไม่น่ามีอะไรครับนะครับไม่ต้องกังตื่นเต้นกังวลมาเราไปดูเรื่องราวจำได้ไหมครับเฮียหลำจัดให้ครับที่บอกว่าเอาผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาในรายการแล้วก็ไปจัดทำท่อให้1ชุดจริงๆก็ทำเสร็จไปตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งตัดต่ออะไรเสร็จวันนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในเรื่องราวของเฮียหลำจัดให้กับท่อให้เสียแล้วบอกว่าคนที่ผู้โชคดีก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยพี่เอ็กซ์ไปเจออยู่จัดดีพี่เหล็กระยองพี่ระยองเป็นอะไรนะเกี๊ยวอะไรเกี๊ยวปลาอะไรนะแจ็คเกี๊ยวอร่อยมากคนนั้นชอบปากด้วยผมไปเจออยู่นะครับแล้วก็ฝากมาให้พี่เอ็กซ์ทานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวดีๆของเฮียหลำจัดให้ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสปีดทอล์คเซสพิเศษวันนี้กับเฮียหลำจัดให้ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านลำเฮดเดอร์พระราม3ครับมาดูว่าผู้โชคดีจากทางบ้านจากแฟนรายการของรายการสปีดทอล์ควันนี้ที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเฮียหลำจัดให้เป็นท่อต้องบอกว่ามูลค่า 20,000 กว่าบาทเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ว่าเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็ใครคือผู้โชคดีคนนั้นแล้วก็ร้านเฮียหลำเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้านในครับเชิญครับสวัสดีครับต้องบอกว่าหลังจากที่ห่างหายกันไม่นานก็ตอนนี้เฮียหลำกลับมาอีกทีนี่เขาบอกว่าคราวนี้มีเซอร์ไพรส์กับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ครับที่ลงใหม่มูลค่าเป็นหลายล้าน2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทใช่มั้ยครับเอานิดนึงก่อนร้านเฮียหลำลำพระราม3จริงๆแล้วที่ร้านทำอะไรบ้างก็ทำท่อไอเสียแหละท่อไอเสียท่อไอเสียโดยตรงเลยท่อไอเสียโดยตรงเลยทุกรุ่นทุกแบบเลยครับทุกรุ่นทุกแบบว่ากันไปอยากได้แบบไหนท่อเดิมจะเอาแรงกว่าเดิมครับจะเอาแต่งเสียงเอาเงียบครับได้สวยงามครับได้สวยงามได้หมดใช่ไหมครับต้องพูดถึงว่าที่นี่จริงๆแล้วคือรับทำท่อไอเสียรถทุกรุ่นนั่นเองครับนะครับแล้วก็รับสั่งทำตามแบบว่าอยากได้แบบไหนมาพูดคุยกันครับจะเอาดังเอาเงียบอะไรก็ว่ากันไปครับใช่ไหมแล้วก็วันนี้พูดถึงเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้าผมใช่ไหมครับที่ให้หลานบอกใช่ไหมสองล้านเนี่ยสองล้านใช่ครับเป็นเครื่องอะไรยังไงครับเป็นเครื่องดัด CNC ดัดท่อสแตนเลสโดยตรงพอเครื่องดัด CNC ของท่อสแตนเลสครับข้อดีของมันคือก็คือมันจะดัดได้ต่อเนื่องเลยไม่มีรอยต่อเลยแล้วก็ความกลมของมันเนี่ยกลมเท่ากับเนื้อที่ยังไม่ดัดเลยก็คือถ้าแป๊บ2นิ้วครึ่งโค้งมาแล้ววัดเซนเตอร์วัดก็ต้อง2นิ้วครึ่งเหมือนกันคือต้องอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมท่อไอเสียเนี่ยมันต้องมีช่วงที่มันงออะไรอย่างงี้ใช่ช่วงงอแต่ถ้าเป็นท่อเหล็กเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเครื่องดัดเครื่องดัดธรรมดาแต่ละปุ๊บมันจะยุบเป็นบ้าง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 ถ้าไม่บ้างมันก็ยุบตีบไปนิดนึงแล้วก็ด้านในมันก็จะรูนึกออกไหมวงกลมมันก็จะตีบเข้าไปเพราะว่ามันมีรอยบุบเข้าไปครับท่อไอเสียที่มันออกมันก็ไม่โฟล์ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ท่อพอมาพอเป็นท่อสแตนเลสเมื่อก่อนนี่ก็ทำโดยการใช้ข้องอใช้ข้องอข้องอก็ต้องมาตัดต่อเชื่อมท่อเส้นหนึ่งมันจะมีรอยเชื่อมเยอะทีนี้พอมีเจ้าเครื่องนี้เครื่องนี้ก็ไม่มีรอยต่อเลยครับทีนี้ไม่มีรอยต่อเป็นชิ้นเดียวได้เลยเป็นเส้นเดียวเลยแล้วก็ดัดโค้งเข้ารูปตามที่คุณต้องการใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้อดีของเครื่องที่เฮียหลำบอกว่าลงทุนไปตั้ง2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นงานออกมาสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้มันทำงานยังไงแล้วก็มันดัดท่อออกมาแล้วสวยขนาดไหนครับครับWe'll be right back.
ีแล้วใช่ไหมว่างานท่อออกมาเรียงขนาดไหนนะครับเนี่ยประมาณนี้ไหมที่แบบนี่ตัวอย่างใช่ไหมที่ดัดไว้แล้วตะกี้เนี่ยไม่มีรอยคลอดเลยก็ความโค้งมันก็คือจะกลมตามเข้าเซ็นเตอร์เข้าทำแป๊บครับเพราะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแนะนำผู้โชคดีก่อนดีกว่าเพราะเขาได้ไปเห็นว่าท่อทำออกมาเนียงขนาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมดิเลกทำน้ำชามาจากระยองครับมาจากระยองครับผมเป็นแฟนรายการสปีดท็อกครับเขาบอกว่าแอบคุยกันบอกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับผมใช่ไหมนี่แฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยแล้วก็เห็นผมประกาศในรายการที่บอกว่าให้รับจัดให้ครับแล้วก็เป็นผู้โทรส่งเอสเอ็มเอสมาเยอะมากแล้วก็แรนดอมผู้โชคดีออกมาก็ได้เป็นคุณดิเลกนี่ครับผมวันนี้เดินทางมาจากระยองเลยครับผมทำอะไรอยู่ที่ระยองครับอ๋อค้าขายครับค้าขายครับผมขายอะไรคุยได้เลยอ๋อวันนี้แอบมาให้ชิมด้วยพวกเกี๊ยวปลาแล้วก็พวกข้าวครับข้าวมันไก่อ๋อมีร้านข้าวร้านเกี๊ยวปลาก็คือก๋วยเตี๋ยวครับผมร้านอยู่ที่ไหนฮะอยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองฮะอยู่ที่แกงจังหวัดระยองชื่อร้านอะไรอ๋อนายเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับฮะนายเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับนายเคี้ยมเกี๊ยวปลาครับผมคุยได้วันนี้ไม่เก็บตังค่าโฆษณาครับผมเดี๋ยวแฟนรายการที่ดูอยู่แถวนั้นจะได้แวะไปทานครับนะหรือผมผ่านไปได้ไปเที่ยวหลามไม่ขี่สกีแถวนั้นบ่อยเผื่อได้แวะไปกินอ๋อได้วันนี้เอารถอะไรมาอ๋อนี่เอา New Pajero ฮะนี่ใช่มั้ยข้างหลังเรานี่นะครับผมเจ้าPajero Sport ตัวใหม่นี่ Pajero Sport ตัวใหม่วันนี้อยากได้ท่อแบบไหนคุยกับเฮียหลับเลยอ๋อพอดีคุยกับเฮียไว้ว่าเอออยากได้แบบไม่ดังมากเออครับเป็นใช้งานเป็นใช้งานคนในบ้านนั่งหลายคนรถคันนี้ไม่ใช้ลงขับสบายเบาเท้าครับผมได้ได้มาดูท่อไอเสียของรถพี่ดิเลกครับนะนี่คือท่อเดิมของ Pajero Sport ใช่ๆ คือตัวท่อเดิมๆมันก็คือนี่เส้นนี้จะเห็นอยู่ว่าเป็นงานเหล็กครับอันนี้คือท่อเฮหลําที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่รถให้เฮหลําอธิบายหน่อยก็ท่อเดิมเนี่ยใช้สเปคแป๊บของท่อเนี่ยประมาณ 2.1 เป็นท่อเป็นแป๊บเหล็กนะเป็นเหล็กแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.1 2.1 มีแคทอยู่ข้างหน้า1ใบท่อพักแล้วก็หม้อพักอีก1ใบนะครับแล้วก็ออกท้ายครับอันนี้พอเป็นท่อที่หลังปุ๊บเราก็เดินท่อมาเป็นแป๊บสแตนเลส2นิ้วครึ่งครับมีข้ออ่อนนะข้ออ่อนเพื่อให้ตัวได้ท่อจะได้ไม่สั่นไม่แกว่งไม่ขาดง่ายแล้วก็จะมีชุดตัวรัดให้สวมแล้วรัดเลยแบบท่อสวมปุ๊บแล้วมีเข็มขัดรัดเลยแล้วก็ต่อมาเป็นท่อใบพัดสูตรของร้านเฮียหลังเขาท่อข้างในก็จะเป็นเกลียวเพื่อให้ไอเสียไหลออกได้รวดเร็วกว่าเดิมนะครับเป็นท่อเกลียวท่อใบพัดตามสูตรเฮียหลังตัวยึดหิ้วท่อเหมือนเดิมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรกับตัวรถเราสามารถที่จะใส่ชุดเดิมกลับก็ได้หรือว่าถอดใส่ชุดใหม่ก็ได้คือไม่ต้องมีการตัดต่อที่รถเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอทำเสร็จแล้วรถออกมาจะวิ่งดีแค่ไหนเดี๋ยวเราได้ทราบกันเสียงเพราะแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันครับที่ใส่ท่อกันไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าไปลองกันมาเรียบร้อยนะครับเป็นไงไม่ต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยโดนใจฮะโดนไหมโดนใจฮะอัตราเร่งรู้สึกได้แหละใส่ไปรู้สึกได้อัตราเร่งดีกว่าเดิมดึงครับนะแต่ว่านี่เอาเน้นเงียบก็เลยต้องมีหม้อพักแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะเอาให้ปี๊ดป๊าดกว่านี้อาจจะต้องมีคันเร่งไฟฟ้าช่วยอีกนิดนึงใช่ไหมพี่หลำใช่ๆนะแล้วตามสูตรกันว่าไปแล้วใช่ครับนะถ้าตามสูตรก็คันเร่งไฟฟ้าอีกหน่อยก็จะแจ่มเลยหรือว่าถ้าอยากซิ่งกว่านี้ก็ท่อโล่งๆกว่านี้ก็ไปดีกว่านี้อันนี้เอาเน้นเงียบแล้วงานถูกใจไหมสวยไหมถูกใจฮะนะเมื่อกี้พี่มีโอกาสได้ไปลองนั่งมาก็เสียงก็ออกนุ่มๆหน่อยเขาก็ไม่ได้เน้นเราเสียงดังเรียกว่าขากลับได้กลับกันระยองเลยป่ะครับผมอ๋อขากลับนี้ต่อไปนี้วิ่งส่งอะไรนะลูกชิ้นนะ
เกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลากระจายในรถแล้วขับค่อยๆหน่อยแล้วก็สำหรับเฮียหลำวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงการเฮียหลำจัดให้โครงการต่อไปคราวหน้าจะเป็นรถอะไรเฮียหลำว่าเลยให้ผู้ชมติดตามก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูอุบไว้ก่อนนะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการสปีดทอล์คเดี๋ยวรู้ว่าเฮียหลำจัดให้คราวหน้าเนี่ยจะเป็นรถประเภทไหนแล้วก็ให้ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันจะโชคดีแบบพี่ดีแลกนี่นะครับทำท่อฟรีไปวันนี้ 20,000 กว่าบาทสบายใจไปวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็คราวหน้าติดตามให้ได้ว่าเฮียหลำจัดให้โครงการที่2นี่จะเป็นรถประเภทไหนอะไรยังไงกติกาติดตามได้ในรายการสปีดทอล์ควันนี้สวัสดีครับครับ